คุณคงรู้จักคนเฮงซวยคนที่มักจะทำลายสุขภาพจิตของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งในโลกออนไลน์และโลกภายนอกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10คุณสมบัติของคนเฮงซวยที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10อีโก้สูงนี่ถือได้ว่าเป็นลักษณะพื้นฐานของคนเฮงซวยกับการที่พวกเขามีอีโก้สูงมากเกินไปและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆมันจึงทำให้พวกเขาเชื่อแต่ตัวเองไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นคิดว่าตัวเองถูกเสมอไม่ยอมใครและรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ละคนก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันออกไปบางคนอยู่ในระดับที่เตือนได้แต่บางคนนั้นอีโก้สูงไปไกลมากแล้วจนแทบจะกลับตัวไม่ได้เลยซึ่งสิ่งนี้จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่คุณสมบัติแย่ๆในข้ออื่นอันดับที่9คิดลบคุณลักษณะพื้นฐานอีกหนึ่งอย่างของคนเฮงซวยก็คือการที่พวกเขาเป็นคนคิดลบมากๆพวกเขาจะประเมินสถานการณ์ต่างๆออกมาในทางที่เลวร้ายที่สุดอยู่เสมอในหลายๆครั้งเลวร้ายกว่าความเป็นจริงมากอีกทั้งจะไม่เก็บความคิดลบนี้เอาไว้คนเดียวแต่จะแผ่ออกมาให้คนอื่นด้วยจนทำให้คนรอบข้างกลายเป็นคนคิดลบไปด้วยและการแสดงออกนั้นก็สามารถทำออกมาได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นการบ่นนู่นบ่นนี่ตีนู่นตีนี่เจ้าขี้เจ้าการเกินเหตุหวาดระแวงว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่การไม่ยอมทำสิ่งใหม่ๆเพราะคิดว่ายังไงก็ทำไม่สำเร็จอยู่แล้วทำไปก็เสียเวลาเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่านอกจากที่คนเฮงซวยจะเสียสุขภาพจิตเองแล้วก็ยังพานทำให้คนอื่นเสียสุขภาพจิตตามไปด้วยอันดับที่8ศูนย์กลางของจักรวาลสำหรับคนเฮงซวยนั้นศูนย์กลางของทุกสิ่งคือตัวของพวกเขาเองการตัดสินใจต่างๆจะยึดตัวเองเป็นที่ตั้งพวกเขาจะตัดสินชีวิตคนอื่นโดยเทียบจากชีวิตของตัวเองอะไรก็ตามที่คนอื่นทำไม่เหมือนตัวเองสิ่งนั้นก็จะผิดไปซะหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตแนวคิดความชอบและรสนิยมต่างๆอะไรที่คนอื่นต่างไปจากตัวเองสิ่งนั้นคือผิดทั้งหมดสิ่งนั้นคือเรื่องไร้สาระและเท่านั้นยังไม่พอหลังจากที่คนเฮงซวยตัดสินชีวิตคนอื่นไปแล้วก็มักจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์แย่ๆตามมาหรือแม้แต่การบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนมาเป็นแบบตัวเองก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันเนื่องจากพวกเขาคิดว่าตัวเองถูกเสมอแต่ถ้าว่าในทางตรงข้ามถ้าหากว่าคนเฮงซวยถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์บ้างพวกเขาก็จะรับไม่ได้และจะทำการต่อต้านอย่างรุนแรงอันดับที่7ลำเส้นจากที่คิดว่าตัวเองคือจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งก็นำไปสู่ความคิดที่ว่าตัวฉันนั้นทำอะไรก็ไม่ผิดและด้วยความคิดนี้เองจึงทำให้พวกเขากล้าล้ำเส้นผู้อื่นไม่มีความเกรงใจคนหลายครั้งที่พวกเขาทำในสิ่งที่เสียมารยาทโดยที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นการถามซอกแซกการพูดจาละลาบละหลวงการเล่นตลกร้ายที่คนอื่นไม่ขำด้วยการใช้งานคนอื่นแบบไม่เกรงใจสั่งคนอื่นแบบเกินหน้าที่และรวมไปถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยและถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำแบบนี้จนเคยชินแต่ถ้าหากมีคนทำแบบนี้กับพวกเขาบ้างพวกเขาก็จะรับไม่ได้มีอาการโมโหและไม่พอใจอย่างมากอันดับที่6รู้สิบเล่าร้อยนอกจากจะวิจารณ์คนอื่นให้เสียหายแล้วคนเฮงซวยก็มักจะพูดอวดรู้อยู่เป็นประจำแต่ก่อนที่พวกเขาจะพูดอวดรู้ได้ก็จำเป็นจะต้องสืบสอหาข้อมูลก่อนพวกเขาต้องรู้ให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามคนเฮงซวยก็จะเอาไปเล่าต่อให้บางอย่างจะเป็นความลับพวกเขาก็จะไม่สนใจและยังคงเล่าต่ออยู่ดีซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่การเล่าเรื่องธรรมดาแต่ยังมีการตีสีใส่ไข่เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่เข้าไปด้วยซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่พวกเขาตีความขึ้นมาเองโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรืออาจจะเป็นการจงใจเติมเรื่องโกหกเข้าไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำไปเพื่อให้โลกเห็นว่าพวกเขารู้เรื่องนี้และรู้ดีมากกว่าใครๆซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าคนพวกนี้มีทักษะการเล่าเรื่องที่เก่งมากๆใส่ทั้งรายละเอียดและอารมณ์เข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่สมจริงมากๆและทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้อย่างไม่ยากเย็นนักอันดับที่5ยอมได้แต่ไม่ยอมเสียด้วยความที่คนเฮงซวยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางกล้าล้ำเส้นคนอื่นแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรจึงทำให้พวกเขามองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองพวกเขาต้องการเป็นผู้รับแต่ไม่ยอมเป็นผู้ให้เมื่อต้องเสียสละอะไรก็ตามมันจะทำให้พวกเขาไม่สบายใจรับไม่ได้และไม่อยากทำเว้นเพียงแต่ว่าการเสียสละที่ว่านี้ต้องได้ประโยชน์กลับมามากกว่าทำให้หลายๆครั้งพวกเขาเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อไขว่คว้าสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งการทำแบบนี้ก็อาจจะมีคนเฮงซวยบางคนที่รู้สึกผิดอยู่บ้างแต่ก็ยังมีคนเฮงซวยจำนวนไม่น้อยที่แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไม่ก็รู้สึกสะใจด้วยซ้ำอันดับที่4เจ้าอารมณ์คนเฮงซวยนั้นมีกรอบป้องกันตัวเองที่สูงมากเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเสียเปรียบหรือไม่ก็เสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างพวกเขาจะมีการต่อต้านอย่างรุนแรงซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของการโมโหเกรี้ยวกราด
หรือถ้าหากว่าคนอื่นทำอะไรไม่ได้ดั่งใจก็จะมีอาการเกรี้ยวกราดเช่นเดียวกันแต่ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าคนเฮงซวยเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้ว่าจะไม่ยุติธรรมก็ตามมันจะทำให้พวกเขารู้สึกยินดีและมีความสุขซึ่งสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามอันดับที่3กดเขาให้เราเด่นเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากความขี้อิจฉาโดยสำหรับคนเฮงซวยนั้นระดับความขี้อิจฉาของพวกเขานั้นจะมีความเข้มข้นสูงมากและมักจะนำออกมาทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางใจพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางคนอื่นเพื่อไม่ให้ได้ดีไปกว่าตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสรรหาเรื่องราวมาโจมตีการสร้างเรื่องโกหกการใส่ร้ายป้ายสีการแฉข้อมูลบางอย่างที่ไม่ควรเปิดเผยชอบตัดสินคนอื่นในทางที่เลวร้ายชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นให้เสียหายและในหลายๆกรณีก็อาจจะมีการหักหน้าคนอื่นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวคือเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ดีไปกว่าตัวเองพวกเขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกดคนอื่นให้ต่ำลงจากนั้นก็จะโอ้อวดตัวเองขึ้นมาเพื่อให้โลกได้รับรู้ว่าตัวฉันนั้นดีที่สุดเก่งที่สุดและเหนือยิ่งกว่าใครๆโดยที่ไม่สนใจเลยว่าวิธีการที่พวกเขาใช้จะสร้างความเจ็บปวดให้กับคนอื่นมากขนาดไหนอันดับที่2ความสุขและความเจ็บปวดจากหลายๆข้อที่ผ่านมาเราน่าจะเห็นแล้วว่าคนเฮงซวยนั้นมีความสุขเมื่อตัวเองได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางกายหรือประโยชน์ทางใจแม้จะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้อื่นก็ตามและในบางรายก็อาจจะมีความสุขหรือสะใจเมื่อเห็นคนอื่นตกต่ำแต่ในทางตรงข้ามเมื่อคนเฮงซวยถูกหักหน้าซะเองเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ซะเองพวกเขาจะโมโหและเจ็บปวดเป็นอย่างมากจากนั้นก็จะเปลี่ยนความเจ็บปวดที่ว่านี้ให้กลายเป็นความแค้นแล้วรอคอยที่จะเอาคืนในภายหลังเรียกได้ว่าถ้าหากมีโอกาสก็จะเอาคืนแบบไม่ยั้งเอาคืนกันแบบทบต้นทบดอกและถ้าหากว่าพวกเขาทำได้หัวใจของพวกเขาก็จะเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอันดับที่1ไม่ยอมรับความจริงพฤติกรรมต่างๆนานาที่คนเฮงซวยแสดงออกมาแม้ว่าคนภายนอกจะรู้ว่ามันไม่ดีแต่คุณทราบไหมครับว่าคนเฮงซวยไม่รู้ว่านี่คือพฤติกรรมเฮงซวยเนื่องจากการรับรู้ของพวกเขาผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากคนเฮงซวยส่วนใหญ่มักจะเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่เรื่องผิดและจะยกเหตุผลนานับประการมาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองซึ่งถ้าหากมีใครมาบอกว่าพวกเขาเฮงซวยพวกเขาก็จะยอมรับไม่ได้และจะมีการต่อต้านกลับไปซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าจะมีคนเฮงซวยจำนวนมากที่ลึกๆแล้วรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนเฮงซวยแต่พวกเขากลับยอมรับความจริงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามไม่ใช่สิ่งที่โก้หรูจึงทำให้พวกเขาสรรหาเหตุผลต่างๆมาหลอกตัวเองว่าไม่ใช่คนเฮงซวยที่เราเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาทำแบบนั้นมาก่อนที่เราทำแบบนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็ยังคงเป็นคนเฮงซวยแบบนั้นต่อไปและสิ่งที่เลวร้ายสำหรับเรื่องนี้ก็คือมีงานวิจัยจำนวนมากที่กล่าวว่าถ้าเราคลุกคลีอยู่กับใครเป็นเวลานานเราก็มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นคนแบบนั้นด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราคลุกคลีกับคนเก่งคนขยันคนใฝ่รู้เราก็จะมีแนวโน้มเป็นคนแบบนั้นแต่ถ้าหากรอบตัวเรามีแต่คนเฮงซวยแล้วเราคลุกคลีอยู่ด้วยเป็นเวลานานเราก็จะซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นมาและมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันซึ่งมันจะเปลี่ยนเราในแบบที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ